ครับอากาศอุ้ยแปดโมงเช้าเฉลยลุงนี่ยอมแล้ว17-18ลุงก็ขาสั่นแล้วขาอันไกลไปแล้วนะไหม18 องศาลุงก็ไม่ไหวแล้วนะดูไหมโดยทําโดยอากาศทั่วไปนะครับ7-8 องศาโอ้ยตายเลยกองไฟต้องล้อมหน้าล้อมหลังอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่มีสถานที่ให้อุ่นจริงๆนะลุงไอ้เรื่องหนาวนะโอ้ยอมจริงแต่ก็อยู่ได้หลายวันเหมือนกันนะที่รัสเซียและฮอกไกโดรัสเซียก็แล้วกันฮอกไกโดแค่3 คืนมั้ง2 หรือ 3 คืนไม่ทราบฮอกไกโดญี่ปุ่นแต่รัสเซียได้กันตั้งเป็นอาทิตย์10 กว่าวันเกือบ20 วันมั้งแค่หวังรู้จำไม่ได้แล้วลุงไม่ค่อยจำหรือว่า12-13 วันนี่แหละครับรู้สึกจะเป็น12-13 วันที่รัสเซียแค่นั้นก็แย่แล้วลุงโอเคเครื่องไมโครเวฟคุณคีกี้ก็โอเคแล้วนะเอาใครถามอะไรมาอีกเชิญครับนี่ก็ใช้ได้นะฟังดีนะครับคุณสุมารีต่อนะครับโกจุราลัมพาอ๋อเป็นพืชชนิดหนึ่งในวงทานตะวันภาษาจีนกลางจะเรียกว่าซิงเฮาภาษาจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่าแสเฮาเป็นไม้ล้มลุกอายุปีเดียวทั้งต้นมีกลิ่นแรงมีขนประปรายเมื่อแก่หลุดร่วงไปใบมีตบน้ำมันดอกช่อสีเหลืองหรือเหลืองเข้มพบในทวีปอเมริกาเหนือยุโรปทางเหนือของแอฟริกาและทวีปเอเชียเป็นตำรายาไทยใช้แก้หืดแก้ไอขับเหงื่อตำราจีนใช้แก้ไข้อันเนื่องมาจากวัณโรคมีสารอาติมิชินินที่สามารถต้านเชื้อไข้จับสันได้อ๋อไข้จับสันอินคานินนี่ไงเนี่ยอินทนินเหรอต้นขมขมอ่ะก็แปลว่าถ้ามีรสขมก็แก้ได้หมดแหละครับสารพวกขมขมกินขมกินขมเข้าไว้นะถ้าใครไม่อยากจะเป็นไข้จับสันกินของขมเอาไว้อินมีอินนี่แหละครับยาตัวนี้ขมจะตายทำนองนั้นหรือเปล่าครับเอาล่ะโอเคโอ้คุณสมารีใช้ได้ครับผมรู้จักกับพวกนี้เยอะแยะเลยเนี่ยแผนไทยแผนอะไรเนี่ยมีองค์ความรู้เงี้ยดีครับต่อไปเรื่องของปัจจุบันจะไปต่อไม่ได้เคมีเป็นพิษหมดนะครับผมให้ทราบไว้เคมีใครจะบอกว่าเป็นยารักษาก็ตามใจนะแต่ลุงบอกว่าเป็นพิษหมดเพราะว่าเคมีเนี่ยหลักเคมีเป็นอย่างนี้ครับผมเอาแค่หลักการรู้จักหลักการก็พอแล้วเคมีเนี่ยวิชาเคมีเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์จับแพ้ชนแกะนะง่ายๆคือเอาอะตอม2 ตัวมารวมกันให้เป็น1 โมเลกุลนะครับโอเคนะและเป็นอย่างอื่นอีกยังไม่รู้ว่าคืออะไรคือวิชาเคมีมันไม่นิ่งมันไม่เที่ยงนะครับเอาตาม2 ตัวมารวมกันเป็น1 โมเลกุลโดยวิธีการก็คือใส่ความร้อนเข้าไปความร้อน500 องศาเซลเซียสเนี่ย1,000 องศาเซลเซียส1,500คือความร้อนมันสูงมากจึงจะรวมกันได้นะครับนะถ้าหากว่าจะจับมันแยกทีเนี้ยครับแยกออกจากกันต้องใช้ความร้อนมากกว่าเช่นสมมติว่าใส่ความร้อนเข้าไป100 องศาเซลเซียสอะตอม2 ตัวมารวมกันเป็น1 โมเลกุล
ต้องการให้มันแยกต้องใส่ความร้อนเข้าไป100กับอีก1องศาเซลเซียสมันจึงแยกจากกันได้เนี่ยเข้าใจแค่นี้ก็พอหลักการเขาเคมีทีนี้กลับมาถึงร่างกายเราอุณหภูมิภายในร่างกายที่วัดได้ก็ 37.5 นี่เป็นปกติเห็นไหมยา1เม็ดมันรวมมันจะใช้ความร้อนมากมายกายกองที่จะไปเป็นโมเลกุลถามว่ามีกี่ร้อยกี่พันโมเลกุลนี่เนี่ยเห็นไหมครับมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าที่จะสลายได้ในร่างกายเรา 37.5 โอ้โหเข้าไปมันก็กองอยู่ในร่างกายแล้วทั้งหมดคิดเป็นได้ป่ะนะครับเนี่ยหลักการทางเคมีมีแค่นี้เองเห็นไหมครับคือสิ่งพวกนี้นะฮะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เขาไม่เคยให้ความรู้เลยนะครับมันสวยตรงนี้แหละครับนักวิชาการไม่เคยให้ความรู้ด้านนี้เลยกับมนุษย์จะตั้งมาทำหอยทำไมว่าคณะเคมีจะรู้นะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีเนี่ยไม่เอาความจริงมาบอกชาวบ้านเขาอย่างน้อยสุดก็คือก็มีต้นทุนทางสังคมครูบาอาจารย์สอนสั่งนึกออกไหมครับมาพูดเรื่องนี้มันจะเสียหายตรงนี้จะรู้นะหรือว่ากลัวตายอย่างว่าพูดมากเดี๋ยวบรรดาหมอทั่วๆไปเขารู้พอเวลาเข้าโรงพยาบาลเขาฉีดยาให้ตายซะเลยประมาณนั้นหรือเปล่าจึงไม่กล้าพูดโถ่จริงเนี่ยทั้งมันเป็นหลักวิชาชัดๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็เรียนรู้กันมาทำไมทางนั้นนะไม่เผยแพร่ชาวบ้านเขาได้รับรู้ได้พอที่จะมีสติปัญญาพอที่จะระแวดระวังมันก็เป็นเครื่องมือเข้าไปทั้งหมดเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไปหมดนะเข้าใจอย่างที่นะรู้ไหมในหน้าจอเนี่ยคนนี้ก็เป็นเภสัชระดับด็อกเตอร์นั่นเนี่ยบอกให้ก็ได้เอ่ยชื่อท่านถ้าเอ่ยชื่อท่านจะยอมบอกไม่รู้นะเภสัชเวลาไม่สบายไปหาหมอให้หมอสั่งยาให้เขาคิดว่าจนกระทั่งจะเป็นจะตายมาเจอลุงหงอกแค่2ครั้งนะมั้งหรือว่าครั้งเดียวก็โอ้โหเบอร์ไวเวลเลยเปลี่ยนจากขั้วโลกเหนือเป็นขั้วโลกใต้เลยนะครับร่างกายก็เนี่ยเจออะไรอยู่ในจอได้มั้ยว่าวันนี้นานๆที่ท่านจะเข้ามาที่นี่คุณสรินก็เลยสรินนะคุณสรินเลิกกันแล้วจบนั่นก็คือสิ่งที่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดแซบนะครับชัดๆเลยแหละครับตัวนี้แต่เอาเถอะพูดไปมันก็เหมือนกับไปทิ่มแทงวิชาชีพนะฮะพูดไปมันก็เหมือนกับคนต้องบอกว่าเขาเห็นชัดเจนเลยครับลูกเขาหัวใจรั่วนั่นเนี่ยที่พูดเนี่ยลูกเพศสัตว์ที่ว่าเนี่ยหัวใจรั่วเด็กวิ่งหน่อยได้เหนื่อยอ่อนเลยนะมาเจออะไรมันเจอหน้าจอกับลูกงอแล้วกินน้ำนี่เนี่ยถามแม่ก็จะไม่เชื่อหายไปปลิดทิ้งไปทุกวันเลยวิ่งแข็งแรงมากด้วยแต่ตอนนี้แค่เสียงลุงแค่หน้าตาลุงเนี่ยแล้วขนาน้ำเลยกินเนี่ยน้ำเป็นยาก็ได้รับประโยชน์นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ผมพูดเงี้ยถ้าเขาอยู่หน้าจอเนี่ยเขาหัวเราะแกะแกดีไปดีก็พิมพ์มาบอกใช่ค่ะเนี่ยที่พูดเนี่ยนะโอเคนะดีไม่ดีก็พิมพ์มาบอกซ้ำไปถ้าเขามีเวลาแต่งานเขาเยอะเยอะมากนะครับก็เป็นงานเขาเยอะมากงานราชการไม่พอกลับไปวันต้องทำงานต่ออีกทีนะครับโอเคนะก็แจ้งเพื่อโปรดแซบสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนแหละนะครับเอามีถามอย่างไหมครับอยากจังคลุงระบบที่ว่าฟังดูน่ากลัวหนูไม่ชอบการแข่งขันอะไรเนาะคุณสระเปาสระเปาสระป้าเนี่ยผมมีอาการหูอื้อหูวิง
แล้วเจ็บหูครับแล้วทำไงต่อใส่สมอลทอล์กฟังดูสิครับเสียงลุงเนี่ยพยายามใส่สมอลทอล์กเอาหูเสียบฟังดูนะครับคุณนำโชคนะครับคุณนำโชคคุณนำโชคดูสินำโชคจริงหรือเปล่าสมชื่อไหมอย่างเงี้ยสมชื่อว่าเป็นคนนำโชคไหมหรือว่าได้แต่ชื่อโชคไม่มีเลยแล้วไม่ได้นำเลยประมาณอันนี้ไงจริงๆค่ะลุงใช่ไหมพิมพ์มาจริงๆใช่ไหมครับคุณสุรินทร์เลิกนะจริงค่ะลุงบอกแล้วไงบอกแล้วท่านคอยดักลุงฟังลุงอยู่เรื่อยๆนั่นนะครับลูกชายวิ่งเล่นไม่เหนื่อยเลยค่ะเห็นไหมบอกแล้วไงเพศสัตว์เนี่ยเพศสัตว์ก็ความรู้ระดับด็อกเตอร์ทำมาเล่นไปนะครับบอกให้แซ่บเอาไว้นะก็ดีดีจะด้วยทุกคนทุกท่านแหละครับก็ถือว่าได้รับประโยชน์จากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่ลุงให้ผ่านจอมั่งผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าผ่านแม่เหล็กมันได้หมดนะครับมันถึงยุคแล้วล่ะครับถึงยุคแล้วยังไงก็ถึงแน่นอนเพราะว่ายังไงต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาไว้ด้วยนะครับความจริงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับลุงก็ไม่ได้พูดอะไรมากลึกมากจนเกินไปไม่เคยเพราะว่าถนอมน้ำใจพอดีมันมีไวรัสโคโรนาก็เลยหลายๆอย่างก็ออกมาเยอะแยะเลยนะครับที่จะให้เอาไว้อายุร้อยปียิ่งมากกว่านี้เยอะนะดูไว้ทุกเม็ดเลยแหละครับให้ครบร้อยปีไม่เกรงใจใครเลยจริงๆนะให้ดูไว้จะบอกให้ทราบไว้นะร้อยปีเมื่อไรแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปไหนนะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ครับโอเคนะอาล่ะมีท่านใดเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับไม่มีวันนี้จะให้อะไรต่อเมื่อวานนี้ได้เลยเนาะเมื่อวานลูกให้แสงใช่ไหมมีเสียงด้วยไม่ใช่เหรอใช่ไหมสมาธิมีแสงมีเสียงด้วยเนาะวันนี้ควรจะเป็นอะไรนะ2เดือนไม่น่าจะ2เดือนเอาตัวมาดีกว่ามั้งนะคุณนำโชคครับเอาตัวมานัดแนะครับผ่าน 22.7 นะครับไอดีได้นัดแนะเลยครับยินดีช่วยนะครับไอเสียงที่มีหูที่มีเสียงเนี่ยอย่าชักช้าครับเพราะว่าไอเรื่องนี้มันเป็นคลื่นความถี่มือถือมือถอยเนี่ยมีผลมากนะครับนะผมสัมผัสให้แต่เชิญวันก่อนนู้นมีใครเนาะมาช่วยผมก็ช่วยให้ไม่เห็นฟีดแบ็กมาไม่เห็นบอกมาเหมือนกันคล้ายๆคงจะใจร้อนต้องการให้ได้เต็มร้อยเลยประมาณนั้นนะครับทีเดียวก็เลยอยากมากเกินไปก็มันไม่รับในความอยากมากอ่ะคืออยากจะหายอ่ะความจริงฟังสนทนากันไม่กี่ประโยคก็พอจะรู้นะฮะว่าจิตใจนะครับค่อนข้างจะลูกดีลูกรนประมาณนั้นนะครับถ้าลูกดีลูกรนแล้วก็เหมือนกับพูดว่าไงเดี๋ยวไอ้ลุงก็พยายามจะให้เข้าใจนะครับพยายามเหลือเกินก่อนที่จะสัมผัสตัวตนที่แท้จริงนี่เป็นต้นนะเอาตัวมานะคุณนำโชคนะเร็วๆวันหน่อยเพราะว่าหมู่นี้จะมีนัดกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนะมีนัดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะไม่เจอกันไม่ใช่หรอกต้องนัดล่วงหน้ากันยิ่งไม่เจอยิ่งถ้าผมรับงานใหญ่มาเนี่ยยุ่งนะให้รู้ไว้รับงานใหญ่ผมจะไปนู่นนะนั่นโอเคอย่าชักช้าครับมันเป็นเรื่องสุขภาพคุณเองนะครับอย่าชักช้ามันเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าในร่างกายนะครับจริงๆคำพูดต่อไปนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดมันเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอเขาก็เรียกว่าระบบประสาทเดี๋ยวจะตกใจอีกคำว่าประสาทคือไฟฟ้าสถิตนั่นแหละครับนะ
สรุปลุงก็แปลให้เรียบร้อยว่าเป็นไฟฟ้าสถิตในร่างกายนะทำไมต้องไปชอบจังหนูชอบปวดท้ายทอยอาการปวดมันดีนักหนาเลยจะไปชอบมันเหรอคุณปราณีเนี่ยคุณปราณีพัฒน์อาการปวดมันไม่ดีไปชอบทำไมเล่าเนี่ยนี่คือภาษาเห็นไหมครับใช่นะต้องปรับแก้ภาษาก่อนนะครับใช่ไหมอาการปวดท้ายทอยนี่ก็เหมือนกันจับแป๊บเดียวก็หายแบบนี้ปวดหัวปวดท้ายทอยพวกนี้ออฟฟิศซินโดรมที่เขาว่านั่นนะครับออฟฟิศซินโดรมที่เขาว่านะครับนะมันก็จะคลี่จะคลายจะหายไปได้ในแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากหรอกครับผมปวดหัวตลอด20ชั่วโมงแต่ปวดไม่แรงพอรำคาญลุงช่วยผมหน่อยครับคุณวิชัยเหรอก็ฟังไปนะครับฟังไปปวดตลอด20ชั่วโมงความจริงโทรศัพท์มามันก็จะหายนะเนี่ยนะปวดคุณวิชัยเนี่ยที่บอกว่าปวดตลอด20ชั่วโมงแต่ไม่แรงมันเป็นพอรำคาญโอ้แค่นี้แค่เสียงก็จะหายแล้วนะครับแบบนี้นะพอไหมครับเดี๋ยวเอาอะไรดีเนาะวันนี้สิ่งที่น่าจะท่านจะได้รับถ้าเป็นเสียงนะฮะเสียงมันจะเข้าในทางลึกพลังงานเสียงเนี่ยผมเรียกกันว่าเป็นพลังงานที่มันซ่อนอยู่ในควาร์กเป็นภาษาฟิสิกส์นะครับควาร์กพวกอัพควาร์กดาวควาร์กเนี่ยครับนะถ้าเป็นกันนะดาวควาร์กเนี่ยถ้าเขาดึงทางวิทยาศาสตร์นะฮะเขาดึงนิวตรอนมาออกมามันจะเป็นดาวควาร์กอยู่2ตัวอัพควาร์ก1ตัวถ้าเป็นเขาดึงโปรตอนออกจากนิวตรอนออกมามันจะไปเจออัพควาร์กอยู่2ตัวแล้วดาวควาร์ก1ตัวเงี้ยแปลว่าโอ้โหลำบากทางด้านฟิสิกส์ของเขานะครับพวกอัพควาร์กดาวควาร์กลุงบอกว่าพลังงานตัวนี้มันซ่อนอยู่ในควาร์กอะไรกันไม่ว่าเขาจะว่าดาวควาร์กเขาจะว่าอัพควาร์กนะตรงนี้โอเคนะนี่มันจะผ่านกระบวนการของเสียงนะของเสียงคลื่นเสียงเนี่ยครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันทะลุทะลวงมากแหละครับทั้งแสงแล้วก็เสียงนะครับขอให้เข้าใจไว้ก่อนครับพวกภาษาเหล่านี้ภาษาที่มันเป็นภาษาใหม่ครับนั่นเป็นจริงๆก็เป็นภาษาฟิสิกส์มันก็ไม่ได้เก่ามันก็ได้ใหม่มันก็ไม่ใหม่แล้วครับมันเก่ามันแสนเก่าแล้วนะครับแต่คำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นภาษาใหม่มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะเพราะฉะนั้นมันถึงได้มันเป็นของใหม่นะครับมันเป็นของใหม่เวลาลุงอธิบายพวกนี้แหละครับนะเมื่อกี้มีใครบอกว่าเป็นควอนตัมนะอย่างเงี้ยคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ย นะคุณสุมาลีเนี่ยบอกว่าเป็นควอนตัมเนี่ยใช่นะครับแต่ควอนตัมมันจะเลยศูนย์เลยศูนย์ถ้านิ่งที่ศูนย์แล้วก็ใช้ได้เป็นอากาลิโกพลังอากาลิโกก็ว่าได้นะครับอากาลิโกคือเวลาเป็นศูนย์นะครับจำด้วยครับตรงนี้อากาลิโกนี่เป็นภาษาพุทธศาสตร์นะครับเช่นอากาลิโกเอหิปัสสิโกปานะยิโกปัจจตังเวทิพโพวินยูหิติมีคำว่าปัจจตังแปลว่าความเป็นเฉพาะตัวตนนะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถเฉพาะตัวตนคือคำตายคือตรงนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวตนเท่านั้นนะครับใครมีใครได้ก็ทำได้หมดพวกนี้นะครับ
แต่ทุกๆคนก็สามารถที่จะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยนะครับไม่มีอะไรมาสกัดกั้นที่จะมาให้รู้มันเป็นองค์ความรู้มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมนะครับพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกสิ่งนั้นจะเรียกว่าพระธรรมคำว่าพระธรรมลุงอ๋อจะบอกว่าเป็นมรดกของโลกและก็เป็นมรดกของจักรวาลเมื่อเป็นมรดกสัตว์ทุกตัวมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับมรดกที่ว่านี้แต่มนุษย์จะได้รับก่อนเพราะว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะรู้จักคำว่าดีกับชั่วมนุษย์สัตว์ประเสริฐเพราะรู้จักคำว่าดีกับชั่ว2รู้จักคำว่ายับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจลุงไม่ใช่ไม่ใช่คำว่าอดทนนะให้รู้ไว้ยับยั้งชั่งใจลุงไม่ได้ใช้คำว่าอดทนเพราะว่าเรื่องใจเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่แบกหามโอเคไหมครับแต่ต้องใช้ว่าอดทนรู้จักยับยั้งชั่งใจควรหรือไม่ควรเนี่ยมันมีภาษาดักคออยู่ควรกับไม่ควรภาษาดักภาษาคำว่าควรควรไปควรอยู่ควรกินควรนอนควรพูดหรือไม่ควรพูดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับมันมีคำว่าควรมาสกัดเอาไว้นะครับมันเป็นความผมว่าเป็นความพิเศษของมนุษย์นะควรพูดไม่ควรพูดเนี่ยควรฟังไม่ควรฟังเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นภาษาที่จะทำให้เราจะเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ออกซ้ายออกขวาภาษาคำว่าควรจะนี่แหละครับเป็นภาษาที่ใช้คำว่ายับยั้งชั่งใจโอเคไหมครับภาษานี้ลองให้สังเกตนะครับบางคนไม่มีคำนี้ไปเลยพวดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ไม่ไปดื้ออย่างเงี้ยไม่ต้องมาอธิบายเหตุผลบ้างไม่ต้องชักแม่น้ำตั้งห้ากูไม่ไปคือไม่ไปไปคือไปคือไม่ยับยั้งครับควรไปหรือไม่ควรไปควรทำหรือไม่ควรทำควรกินหรือไม่ควรกินควรอยู่หรือไม่ควรอยู่ควรนอนหรือไม่ควรนอนควรให้หรือไม่ควรให้เงี้ยใช่ไหมครับมันมีคำพวกนี้เข้ามากำกับมันเป็นการตัวที่ชั่งน้ำหนักใจตัวเองได้ด้วยนะครับควรจะลองใช้คำพวกนี้มาพิจารณาหน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับรู้จักกับลุงก็พยายามคำพวกนี้แหละที่จะมาช่วยอะไรบรรเทาเลยอารมณ์ก็ว่าได้ยับยั้งอารมณ์ก็ว่าได้อารมณ์โกรธนี่แหละครับหลงโลภโกรธนี่แหละครับอารมณ์หลงโลภโกรธเนี่ยคำว่าควรจะเนี่ยผมว่าภาษาดีนะภาษาดีภาษาเหมาะกับมนุษย์ผู้ที่เจริญแล้วอย่างเงี้ยภาษาพวกนี้เหมาะกับมนุษย์ผู้ซึ่งมีความเจริญแล้วทางใจก็เรียกมนุษย์เทโวมนุษย์เทโวก็คือมนุษย์เทวดาเนี่ยเขาว่านะครับแต่ลุงก็ไม่ยอมนับเทวดานะให้รู้ไว้เอาเป็นว่าเขาว่านำหน้าไปก่อนก็แล้วกันนะมันหมดยุคเทวดาแล้วผมว่านะหมดยุคเทพยุคพรหมแล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจกันแล้วเวลานี้มันจะเลยยุคความจำกับความเข้าใจความจำลองฟังความจำนะบางคนไปสอบใช่ไหมล่ะโหจำแต่พุทธพืชจำกันโอ้โหร้อยแปดเลยครับเอาความจำอย่างเดียวพอสอบเสร็จไม่รู้เลยว่าคืออะไรนั่นแหละคือความจำนะมันรู้แบบจำนะมันรู้แค่ประเดี๋ยวประดาวนี่ใช่ไหมครับคนไปสอบเอาแค่สอบผ่านไม่รู้ดูหนังสือ3 วัน 5 วันนี่ครับไม่รู้ตั้งมั่นเดี๋ยวผ่านจำพวกเราข้อสอบกันข้อสอบปรนัยทุกวันนี้โอ้ยจำได้พุทธพืชวิชาหนึ่งจำได้สัก300เหรอ300คำถามคำตอบเอา500คำถามคำตอบเนี่ยผ่านทุกรายแหละครับปรนัยเนี่ยเอา500คำใช่500คำถามคำตอบของข้อสอบเก่าๆนี่นะครับพวกเรียนรามนี่แหละก็เรียนรามเรียนจำ
นักจำเก่งได้หมดแหละแต่พอเราเสร็จจากสอบปุ๊บอ้าวหายหนีหมดเลยเพราะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจมันอยู่กับเราตลอดเวลาโอเคไหมจริงๆความเข้าใจคือความจำอย่างถาวรจำด้วยครับถ้าเข้าใจนั่นจะเป็นความจำอย่างถาวรถ้าเป็นความจำมันจำวันเดียวประดาวแล้วมันก็ไม่จำหรือว่าเรียกว่าลืมนั่นเองครับความหมายก็ทำนองเดียวกันความเข้าใจเนี่ยยอดแห่งความจำบอกให้ทราบครับความเข้าใจโอเคนะความเข้าใจเนี่ยคือความจำอย่างถาวรส่วนคำว่ารู้ทีเนี้ยรู้โดยจิตเนี่ยอันนี้ไม่ต้องจำเลยไม่ต้องจำเลยมันเข้าใจซะแล้วรู้นะมันแบบเข้าใจซะแล้วทำให้เข้าใจเพราะมันเข้าถึงซะแล้วเข้าถึงก็เลยความเข้าใจนั่นนะครับมันเข้าใจจนเลยความเข้าใจประมาณนั้นก็เรียกว่าเข้าถึงนะครับมันก็เป็นแต่ละอารมณ์พวกนี้นะ มันจะต่างกันจะมีอะไรมันจะมีน้ำหนักต่างกันมันจะมีความสดชื่นรื่นอารมณ์มากกว่ากันประมาณนั้นครับความเข้าถึงแสงที่ลุงให้ตรงไหนอะไรมีปัญหาเจาะตรงไม่เข้าใจครับคุณมัทนาแสงที่ลุงให้ตรงแสงที่ลุงให้ตรงไหนที่มีปัญหาเจาะตรงอันนี้ลุงไม่เข้าใจเนาะโอเคคุณดีแล้วล่ะครับทางฝั่งคณะทำงานเขาผมนัดวันแล้วครับผมขอถามเรื่องค่ารักษาด้วยครับโอ้โหที่นี่มีแต่ตู้ขอทานที่นี่มีแต่ตู้ขอทาน20กว่าปีมั้งตู้ขอทานที่นี่นะครับนะถ้าพูดถึงว่าไม่หายเกินเงินเอาตั้งหลายเงินนะครับ20กว่าปีที่ทำมาเนี่ยครับนะผมมีเครื่องบินขี่มาตั้งนานแล้วเครื่องบินส่วนตัวขี่ตั้งนานแล้วบอกให้ทราบเอาไว้เป็นความจริงนะ